วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ทและแฟกเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคนะผมสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบัคในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับเนื่องจากว่าออสตานั้นอัปเดตมินิเข้ามานะครับเป็นอัปเดตทีมไฟท์อีเวนต์นะครับผมเรียกว่าทีมไฟท์อีเวนต์ได้ไหมมันเป็นคล้ายๆกับใครที่เคยเล่นไอซาโบะครับกองขวัญนะครับอันเดียวกันเลยแต่ว่าเพียงแค่ว่าอันนี้นะครับเวลาเราทำไปเนี่ยเราจะได้เป็นสตาร์ดัสแทนนะครับซึ่งสตาร์ดัสเนี่ยผมไม่รู้เอาไปทำอะไรนะครับทุกคนสำหรับใครที่ดูก็รบกวนคอมเมนต์ด้วยนะครับอันนี้เป็นอัปเดตมินินะครับก่อนที่จะอัปเดตจริงผมคิดว่ามันน่าจะเอาพวกดีซงดีซอสเนี่ยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละก็เหลือแค่เทสแล้วก็ทำการเปลี่ยนแล้วก็อัปเดตใหญ่ทีเดียวนะครับโอเคในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับผมเป็นตัวละครเขาเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟอีโวเท่านั้นนะไม่น่ามีนะไม่น่ามีให้สุ่มในตู้เซตแน่นอนนะครับทุกคนนั่นก็คือโยชิคางิะนะครับคิระโยชิคางินะฮะนี่ครับผมตัวละครนี้เลยนะครับก็มาจากโจโจ้ภาคที่4นะครับบอกได้เลยครับว่าตัวละครนี้นั้นเก่งมากๆนะครับเพราะว่าอะไรถ้ามันไม่เก่งนี่ผมว่านะไม่น่าใช่นะเพราะว่ามันใช้ตัว Evo นะครับเขาเรียกได้ว่า Evo ค่อนข้างยากด้วยนะครับมันใช้ไอเขาเรียกอะไรโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ละกันนะครับว่ามันทำยังไงนะครับก็ผมจะขึ้นภาพให้นะครับปุ้มนะครับมีตัวนี้นะครับ3ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเศษนะที่ได้จากเลดเท่านั้นนะครับทุกคนก็คือเลดก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าเลดเป็นยังไงนะก็ไอดีนี้นะครับผมยืมจากน้องคนนี้มานะครับขอบคุณมากเลยนะฮะที่ให้ยืมมานะครับทุกคนวิดีโอนี้ผมอาจจะพูดไม่ชัดนะเนื่องจากว่าเป็นร้อนในนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็ถ้าเกิดเราเข้าตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะมีนี่ครับผมเป็นเลทตรงนี้นะครับมันก็จะได้เศษไอ้ที่ผมให้ดูนะครับเป็นคล้ายๆกับรถถังนะนะครับก็เก็บครบปุ๊บแล้วก็ใช้6ดาวของโจทาโร่นะครับที่เป็น6ดาว1ตัวนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ากีกี้อีกนะครับอีกประมาณ2ตัวนะครับอย่างละกี่ตัวนี่ก็ขึ้นตามภาพเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ไปเลยนะครับผมสำหรับคิระโยชิคังเงะนะครับก็สเตตนะครับผมเป็นธาตุไฟยืนพื้นนะครับ 6.3 วิโจมตี1ทีระยะ19นะครับดาเมจอยู่ที่ 4,750 นะครับที่ผมมีคือเลเวล1นะผมจะไม่ทำเลเวล175นะครับทุกคนก็ออร่าจะประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าอัปเดตถัดไปเนี่ยตัวละครมันจะเลเวลเบสเท่าไหร่นะก็อาจจะตันที่200ก็เป็นได้นะครับต้องรอติดตามดูแล้วกันไปเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าสำหรับตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าตัวละครนี้มีสถานะอะไรหรือเปล่านะก็เอามาสัก 50,000 ครับแล้วก็โคนมาครับสั้นมากครับโอเคระวังไปครับโอเคเท่อยู่เดี๋ยวรอดูครับดาเมจ 4,750 นะครับไปไม่เผาไม่อะไรนะครับเป็นเหมือนโยนระเบิดใช่ไหมเหมือนโยนระเบิดเหมือนดีดเหรียญนี่ขึ้นไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเพราะผมไม่เคยดูโจโจ้นะครับทุกคนเรื่องนี้นะฮะก็เป็นโคนนะครับเล็กๆนะครับใช้เงินวางอยู่ที่500นะก็เดี๋ยวเรามาอัพกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะอัพกันนะครับใช้เงิน500นะครับผมดาเมจเพิ่ม1เท่านะครับก็คือ4,750นะครับแล้วก็1,000นะดาเมจเพิ่ม 8,000 นะครับขั้นที่2นะครับขั้นที่3ใช้เงิน 2,000 ดาเมจเพิ่ม 8,000 นะครับขั้นที่4นะครับผมขั้นที่4ใช้เงิน 5,000 ระยะเพิ่ม 60 ดาเมจเพิ่ม 13,500 นะครับแล้วก็เปลี่ยนแอนิเมชันนะครับบอมบ้า1โอ้ my god โอเคเป็นเซอร์เคิลนะครับอ๋อเป็นโยนระเบิดนะสรุปคือเขาโยนระเบิดใช่ไหมทุกคนเห็นว่ากันว่าเป็นไอ้นี่นะเป็นฆาตกรโรคจิตนะฮะนี่ฮะโอ้อัพโคตรเยอะครับอัพเยอะมากอันนี้น่าจะตายหมดแล้วน่าจะตายเรียบโอเคเรียบนะครับเราอัพไปทั้งหมด4ขั้นนะใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ 9,000 นะครับโอเคเราอัพไป4ขั้นก่อนครับ1 2 3 4โอเคเดี๋ยวเราจะทำการเพิ่มเลือดของแอนิมี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตายง่ายไปผมว่าหลังๆเนี่ยประมาณน่าจะล้านกว่าแน่ๆเพราะว่าตัวละครนี้มันอัพเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่6ดาวใช้โจทาโร่ด้วยผมคิดว่ามันคงไม่กากๆแน่นอนโอเคเดี๋ยวอัพต่อเลยนะครับใช้เงิน 10,000 นะครับขั้นที่5ระยะเพิ่ม2ดาเมจเพิ่ม 18,550 แล้วก็ขั้นที่6นะครับใช้เงิน 20,000 ระยะเพิ่ม2ดาเมจเพิ่ม 24,55 ครับโอเคแล้วก็ขั้นที่7นะครับใช้เงิน
นะครับ 20,000 ระยะเพิ่ม1แล้วก็ดาเมจเพิ่ม 34,550 แล้วก็ 50,000 ครับดาเมจเพิ่มนะครับระยะไม่เพิ่มแล้วนะดาเมจเพิ่ม 74,550 นะครับแล้วก็เปลี่ยนแอนิเมชั่นโอเคสรุปคือเป็นโคนโอ้ my god อุ๊ยแอนิเมชั่นมันเท่มากเลยนะทำไปเล่นไปขอดูใหม่ดูดิเอ้ยแต่ทำไมมันไม่ใส่เท็กเจอร์จริงๆมันใส่ใช่ไหมผมว่าจริงๆมันใส่นะขอเอาออกมาอีกรอบนึงดูดิผมว่าเท่มากครับโยเหมือนนักมวยปั้มเลยอ่ะ อันนี้คือสแตนของเขานะเท่โอเคถือว่าโอเคต่อมาครับผมก็ขั้นที่9นะครับใช้เงิน 200,000 นะครับดาเมจเพิ่ม 14,550 แล้วก็อีก 200,000 นะครับดาเมจเพิ่ม 100,000114,550 ทำไมต้อง550ด้วยก็ไม่รู้ขั้นที่11ใช้เงิน 300,000 ดาเมจเพิ่ม 24,000 นะครับโอเค550นี่ช่างมันต่อมาครับขั้นที่12นะครับใช้เงิน 700,000 นะครับดาเมจเพิ่ม 304,000 แล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับชื่อว่า Need of to unlock move mob gate เดี๋ยว need of คืออะไรออฟอะไรต้องใช้ออฟอะไรอะแล้วก็นี่ครับผมใช้เงินนะครับประมาณ1ล้านนะดาเมจเพิ่ม 504,000 ครับแล้วก็นี่น่าจะสุดแล้วหรือเปล่าเขาบอกให้ใส่ออฟด้วยอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าคือออฟอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตดูนี่ก่อนว่ามันน่าจะใส่ออฟโจทาโร่หรือเปล่าโหเป็น AoE นะครับแบบ AoE เป็นโคนนะก็ดาเมจทั้งหมดนะใช้เงินไปเนี่ยประมาณผมคิดว่าประมาณ2.5 ล้านนะครับดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ 1,423,950 ระยะ84นะครับทุกคนอันนี้คือ84นะระยะประมาณนี้ส่วนเรื่องการอัปเกรดเนี่ยเดี๋ยวขอให้ดูอีกรอบหนึ่งนะผมอัพไปประมาณขั้นที่เท่าไหร่ถึงจะเป็นต้นเกมได้นะขออนุญาตดูก่อนนะครับทุกคน500 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 20,000โอเคผมคิดว่าประมาณนี้น่าจะประมาณขั้นที่7เนี่ยน่าจะต้นเกมนะเพราะว่าใช้เงินไปประมาณแต่มันก็เยอะอยู่ดีนะประมาณ 60,000 แล้วก็50,000หลังจากนี้คือ 200,000 เนี่ยต้นเกมไม่ได้ละเลทแล้วเนี่ยเพราะต้องใช้เงินเยอะมากครับ 200,000 อัพ1ขั้นนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวดูก่อนนะว่าออฟมันเป็นยังไงนะโอเคครับผมทุกคนครับเท่าที่ผมไปหาข้อมูลนะครับเขาเขียนว่าเหมือนว่าตัวละครเนี้ยมันมีออฟด้วยแต่ว่าออฟเขายังทำออกมาไม่เสร็จนะก็เดี๋ยวรอออฟเฉพาะของตัวละครนี้แล้วกันแล้วก็มาใส่นะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยตัวละครนี้จะมีอัปเกรดเพิ่มขึ้นนะคิดว่าน่าจะเพิ่มประมาณสัก 2-3 อัปเกรดประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าเอฟเฟกต์วิธีเขาเรียกเป็นสกงสกิลหรือพิธีรีตองอะไรต่างๆนานานะครับแอนิเมชันใหม่อะไรงี้นะครับอาจจะเป็นการโจมตีรูปแบบใหม่อะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอดูในอัปเดตที่เป็นอัปเดตใหม่ก็แล้วกันนะครับทุกคนในวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องบัฟเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะไออันนี้ที่ผมรีวิวคือเวล1นะครับทุกคนถ้าเป็นเวล175เนี่ยดาเมจจะอยู่ประมาณ2.8-2.9 หรือประมาณ3 ล้านได้เลยนะครับตัวละครนี้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเราเอามาวางแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราบัฟให้ดูนะครับว่าประมาณไหนนะผมคิดว่าน่าประมาณสัก 4-5 ล้านเนี่ยประมาณนี้แหละเดี๋ยวรอดูก่อนปั้มปั้มปุ้มโอเค 4,271,000 นะครับทุกคนอันนี้คือบัฟแบบ 300% แล้วนะครับโอเคใครที่ชอบนะครับตัวละครนี้ก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับเพราะว่าตัวละครนี้ทำได้นะครับคิดว่าน่าจะไม่ยากนะหลายๆคนที่มีพวกไทม์สต็อปมีตัวที่เก่งๆเนี่ยตัวละครนี้น่าจะได้ง่ายนะแล้วก็สุ่มจากตู้ได้ด้วยนะครับไอหมายถึงว่าตัววัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบของรายการอีโวนะครับก็สามารถสุ่มได้ส่วนโจทาโร่เนี่ยเราก็ต้องไปทำอีกนะครับเพราะว่ามันใช้โจทาโร่1ตัวในการอีโวด้วยนะครับทุกคนวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาเจอคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับพรุ่งนี้มีไลฟ์สตรีมนะครับช่วงเช้าประมาณ 8:00 นนะครับเกี่ยวกับบล็อกฟุตนะครับทุกคนในวิดีโอถัดไปก็น่าจะเป็นช่วงบล็อกฟุตอย่างเดียวแหละนะครับส่วน All Star เนี่ยต้องพักไปก่อนเพราะว่าเห็นว่าอัปเดตใหญ่จะมาอีกประมาณ9วันข้างหน้านะครับรู้สึกเหมือนว่านะครับ PVP แรงก็จะรีช่วงอีก9วันข้างหน้าด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นอัปเดตใหญ่ก็ต้องมาดูกันครับว่าเขาจะสามารถเอาผู้เล่นกลับมาได้หรือเปล่านะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ